2 4โอ้เดี๋ยวตั้งใจฟังมันต้องค่อยๆตะแคงหูฟังมาแล้วครับบ้านเลขที่55หมู่ที่1 1ตำบลหมู่ที่13ด้วย1เอาหมู่ที่ถึงโอ้โหเตาทองครับสีสวยเตาสีทองท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับนี่เตาสีทองค่ะบ้านของคุณสมบูรณ์ครับบ้านเลขที่55เนี่ยนะฮะแกไปเจอเต่าสีทองลวดลายแบบอุ๊ยแปลกหูแปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแกบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี่แหละอยู่ดีๆก็ไปเจอเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินตวมเตียมตวมเตียมอยู่หน้าบ้านก็เลยอุ้มขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นเต่าวัยรุ่นหน้าตาน่ารักนะครับมีความยาวของเต่าวัดดูแล้ว26เซนติเมตรแม่26เซนติเมตรบอกเรียงตัวเลยนะคะเออน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับแปลกตาตรงที่เนื้อตัวผิวหน้ากระดองมีสีเหลืองทองสวยงามเหลือเกินแล้วก็พบลวดลายลักษณะคล้ายกับองค์พระสมเด็จด้วยนะนี่ๆๆๆเห็นมั้ยเหมือนสมเด็จ7ชั้นสมเด็จ3ชั้นเยอะหน่อยก็สมเด็จ9ชั้นฐานของพระนะเออแกก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ครับแล้วก็เอาผักบุ้งให้กินเอากล้วยให้กินเขาก็กินนะนะครับแกก็มั่นใจว่างวดนี้น่าจะนำโชคลาภมาให้อ่ะใครไม่เชื่อก็ตามใจแกว่างั้นนะไม่เชื่อก็ตามใจใส่อารมณ์ด้วย นะคะอะไรนะบ้านเลขที่5อะไรเลยคะบ้านเลขที่55เต่าเนี่ยความยาว26ค่ะเซนติเมตรหมู่ที่1หมู่ที่1ก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับค่ะ